บักกะบูดอททีวีอย่างที่ได้ทราบกันดีว่าเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาทาง Microsoft ได้ประกาศเปิดตัว Office 2016พร้อมกันทั่วโลกและประเทศไทยเองก็ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่30กันยายนทางรายการ T-Tech ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะค่ะงานนี้มีตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างลูกก๊อฟคณาทิพย์และมิ้นท์มนทนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีว่าช่วยให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้นได้อย่างไรโดย Office 2016เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Microsoft Office และสามารถดาวน์โหลดได้แล้วใน Office 365ซึ่งเป็นแบบสมัครสมาชิกที่สามารถใช้งานได้บนระบบคลาวด์พร้อมทั้งยังมีการปรับโฉมฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายและในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะบน Windows MacWindows Phone, Android หรือใน iOS ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาเราไปฟังจากผู้บริหารกันดีกว่าว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับ Office 2016นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของตัว Office 2016นะคะสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันที่คุ้นเคยอย่างแล้วอย่าง Word Excel PowerPoint เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมายกอย่างเช่นตัว Tell meจะมีจะเป็นเรื่องของการค้นหานะคะเมนูซึ่งเราอาจจะจดจำไม่ได้ในตัว Office สามารถที่จะค้นหาจากตัว Tell Me ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจดจำแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอคำศัพท์ใหม่ๆนะคะซึ่งเราไม่ต้องออกจากตัวโปรแกรมเราสามารถที่จะเสิร์ชในตัวโปรแกรมของ Word Excel PowerPoint ได้เลยนะคะซึ่งส่วนนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถประหยัดเวลาในการทำงานแล้วก็เพิ่ม productivity ได้มากขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราสามารถที่จะย้อนหลังดูนะคะทุกเวอร์ชันที่เราเซฟไว้ตัวนี้จะชื่อ history ทำให้เราเนี่ยไม่มีการที่ข้อมูลหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเป็นทีมถ้ามีการเซฟทับกันตัวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะสามารถใช้เรื่องของตัว history เนี่ยเข้ามาย้อนหลังดูได้ทุกเวอร์ชันเลยในทุกเอกสารที่เราเก็บไว้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยเรามีอีกในเรื่องของตัว co-authoring co-authoring เนี่ยสามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแก้ไขงานพร้อมกันได้แบบ real time บนเอกสารที่อยู่ใน Word Excel หรือ PowerPoint นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยการทำงานเป็นทีมเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ปรากฏในเรื่องของตัว Office 2016ค่ะตัวแพ็คเกจนี้มีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะจะจำหน่ายอยู่ที่ร้านรีเทลชั้นนำไม่ว่าจะเป็น IT City นะคะ Banana IT JIB CSC หรือ Power Mall ค่ะแล้วก็รวมถึงคู่ค้าทั่วประเทศของ Microsoft ด้วยค่ะในเรื่องระดับราคานะคะในส่วนของตัว Office 365ซึ่งมีให้ตัว Office 2016มาเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราคา150บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นชุดกล่องเนี่ยก็คือติดตั้งครั้งหนึ่งต่อ1เครื่องและใช้ได้ตลอดไปตัวนี้จะเริ่มต้นที่ 3,699 บาทค่ะอันนี้คือการใช้งานที่บ้านแล้วก็เรามีแพ็คเกจสำหรับกลุ่มลูกค้า SME แล้วก็กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ด้วยค่ะแฟนๆทีเด็กที่สนใจอัปเดตข่าวสารเรื่องเทคโนโลยีก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech และเว็บไซต์ buckaboo.tv ค่ะ